สวัสดีครับพี่น้องครับผมนี่คำมาแรงมาหาแนวอยู่เนี่ยกินคือเก่าครับอันนี้เป็นกบครับนี่กบกับอึ่งไปไต่มาเมื่อคืนเนาะพี่น้องก็ได้โอ้หลายตัวอยู่หลายเติบอยู่ครับประมาณเกือบ2โลนี่ล่ะเดี๋ยวจะเอามาอ้อมมื้อนี้ว่าสิอ้อมกบแซ่บๆสู่พี่น้องกินเนาะนี่สิอ้อมใส่ผักขางหัวบ้านเฮานี่ล่ะโอ้ยเก็บเมื่อกี้นี่ครับคือฝนมันก็งามเติบเนาะเมื่อเนี่ยผักชะอมอีเลิศแน่นี่อันนี้โอ้ของแซ่บเลยนี่เข้ากันดีเลยครับก็ไปอ้อมกบนี่หยอดผักหวานบ้านหยอดผักกันตงแน่ผักกันตงไปกระเพรานี่แหละข้างล่างก็มีอีกเดี๋ยวเป็นออมไส้หนามอ้อเจ้าหอมๆแซ่บๆโอ้หย่อนบักขามเนาะนี่แหละนี่ใบบักขามอ่อนนี่ต้มใส่กับอึ่งเนี่ยเนาะพี่น้องเอ้ยนี่แหละเดี๋ยวมือล้างจะเฮ็ดเมนูต้มอึ่งไส้หนามแซ่บๆให้เบิ่งแต่มื้อนี้เฮาจะว่ากินออมก่อนเนาะใบบักขามอ่อนงามๆเลยพักขางหัวบ้านบ่าวเทพนี่บ่อึดเลยครับบ่ต้องห่วงเลยอุดมสมบูรณ์มากเดี๋ยวให้ลูกสาวเด็ดพักให้ตั้งนู่นกันแกะหอมกระเทียมกันครับซอยกันเห็ดซอยพอเห็ดเดี๋ยวจะให้เบิ่งข้างในพี่น้องก็ได้อยู่ทิปก็ตูนี่แหละเดี๋ยวสีเห็ดเนาะเห็ดออมกินแซ่บๆกันนี่แหละครับ เดี๋ยวตีขั่วก็เนาะขั่วสับดีๆตั้งมาออมกันโอ้เมื่อกี้ว่างไว้ไก่ก็เลยมาขาดไปตัวหนึ่งไก่มาจิกไปโอ้เมืองไก่มาจิกไปโอ้ยนี่กบนี่สับเรียบร้อยแล้วครับโอ้หลายๆเนาะเบิ่งตั้งกระมังน้อยๆเลยสับทำความสะอาดเรียบร้อยอย่างดีพร้อมที่สิอ้อมไปเลยเนี่ยส่วนผักพันเข้ากันเด็ดเรียบร้อยใส่ขาอ่อนน้ำครับนี่ใส่ขาอ่อนน้ำมันจะแสบอ้อมของปลาเฮาอ้อมเล่าๆสูตรปลาเดี๋ยวรอแต่เครื่องแกงเนาะตำเครื่องแกงสักหน่อยครับไก่ละเอียดเลยล่ะเครื่องแกงคาตะไคร้เฮาออมกบวันนี้ยามเย็นแซ่บๆมาที่นี่เข้าสู่กระบวนการออมนี่เดี๋ยวสูตรบ้าเตี้ยนี่ต้องคั่วเครื่องก่อนครับคั่วเครื่องเมื่อกี้ใส่น้ำมันไปน้อยนึงเนาะกวดเครื่องให้หอมๆก่อนครับนี่ใส่เครื่องละกวดเครื่องให้ทุกๆตัวหน่อยเนาะให้หอมๆเอาเครื่องสุกหอมๆเท่าจังจะเอาเนื้อกบลงครับสูตรผมบึ้ยเครื่องเริ่มเดือดเริ่มหอมแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ใส่น้ำปลาไปน้ำปลาไปตะวอกนึงอีกอ่ะหอมคักเลยกินเห็นเนาะเครื่องเริ่มพร้อมแล้วจะเอากบใส่ที่สับใส่ลงไปเลยนี่ใส่กบแล้วนี่เนื้อกบเริ่มสุกแล้วครับหัวเนื้อกบมันสุกน่ากินมากเลยเนาะออมต้องมีน้ำครับจะใส่น้ำลงไปสักหน่อยให้มันเป็นออเจาะนี่ออมกบเดี๋ยวที่นี่ให้มันเดือดห้องประตองคนให้มันเดือดจังเอาพวกผักที่เอาเด็ดไว้นี่ผักที่เอาเด็ดไว้จังเอาแบบลงปุ๊บแล้วก็ใส่ชูรสปรุงรสได้เรื่องเลยแหละเพราะว่าเมื่อกี้ใส่น้ำปลาไปแล้วอุ้ยเดือดคักเดือดแน่นอนพี่น้องเอ้ยที่นี่
เดี๋ยวเอาผักลงเลยครับนี่ผักลงไปแล้วเฮาผักนำหัวนำสวนทั้งนั้นเลยครับบอกได้เลยว่าแซ่บนี่ใส่ผักลงไปเด้อพี่น้องคนนิดหน่อยโอ้ยเดี๋ยวรอให้ผักสุกจังหน่อยเนาะให้มะเขือสุกจังหน่อยนี่ก็ใส่ได้เลยล่ะครับแซ่บๆๆแซ่บนี่พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟตักไปกินกันได้เลยกับข้าวเหนียวหอมๆเนาะอือข้าวเหนียวพร้อมแล้วมื้อนี้บอกได้เลยว่าแซ่บมันได้ทุกคนรักเรา3 4คนเฮานี่นะตายเกือบพ่อว่าพ่อครบเนี่ยเออนั่นแหละมามาจะกบเลยครับตัวใหญ่ๆกินหอมห่วยๆเนาะพี่น้องเอ้ยอยากให้มากินน้ำกันเน่อยู่ใกล้นี่แบบแฟนครับมาจับแซ่บน้ำกันครับมื้อนี้จังได๋ก็ขอบคุณที่รับชมเก่าเนาะแนวอยู่แนวกินอีสานบ้านเฮามากอาหารอีสานก็เฮ็ดในเบิ่งให้เบิ่งจังซี่ล่ะพี่น้องเสียดายแต่ตอนไปหาบ่ได้เอาโทรศัพท์ไปนำเพราะว่ามันฝนตกลิ้นๆเนาะบ่ได้เอากล้องไปนำมันก็สิเปียกสิพังก็ขอบคุณแล้วครับผมสวัสดีครับ